ผมเดียวครับยินดีต้อนรับก็สู่เกียร์ทอล์กอีกครั้งนะครับกลับมาครั้งนี้จ๋ามากเลยครับนี่เราเอากีตาร์โปร่งครับเป็นครั้งแรกที่เรารีวิวกีตาร์โปร่งใช่ที่ธรรมดาจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าใช่เป็นสลิปบอดี้ซะส่วนใหญ่เลยนะครับนี่เป็นกีตาร์โปร่งของคอร์สนะครับครับชื่อรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยว CJCEAS5 ใช่ชื่ออาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นสัญลักษณ์บอกหมดนะครับใช่ครับเราเริ่มกันด้วยสเปคก่อนเลยดีไหมดีว่าตรงนี้มันใช้ไม้อะไรยังไงทำบ้างนะครับเริ่มจากอันดับแรกเลยที่ผมต้องพูดคือรุ่นนี้เนี่ยเป็น all solid นะครับไม่ว่าจะท็อปนะครับแบ็คไซด์เป็น all solid ทั้งหมดนะครับเริ่มสเปคเลยท็อปเป็น Engelmann spruce นะครับครับแล้วก็แบ็คกับไซด์เนี่ยเป็น Wurzelwood นะครับคอเป็นมะฮอกกานีนะครับคอร์ดเป็นมาร์กนี่เดี๋ยวทำให้ดูชัดๆส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเอบบอนี่นะครับบริดจ์ก็เป็นเอบบอนี่ครับนะครับมีโอเวอร์เลย์ด้วยนะครับเป็นวอสูดเหมือนกันแล้วก็ตัวลูกบิดตั้งสายเนี่ยเป็นเอบบอนี่เป็นเอบบอนอยนะครับเป็นเหมือนกับว่าทำให้เรียนแบบเหมือนกับเอบบอนี่ไหมเอบบอนี่นำดับนะครับแล้วก็มาด้วยอันนี้ตัวเด่นเลยใช่ฟิชแมนพรีฟิกซ์เป็นพรีแอมนะครับสีเป็นสีเนเชอรัลรู้สึกว่าในรุ่นนี้ในเว็บไซต์เนี่ยจะมีหลายบอดี้ใช่ครับมีหลายบอดี้มีหลายสีให้เลือกมากกว่านี้แต่ว่าผมว่าอย่างนี้ดูคลาสสิกดีนะครับวิธีการทำของเขาก็คือเหมือนกีตาร์โปร่งทั่วไปเพียงแต่ว่าลงรายละเอียดได้ดีมากนะครับครับลืมบอกทรงนะอันนี้เป็นทรงซุปเปอร์จัมโบ้นะครับเสียงคงจะกล้องวานแต่ว่าเดี๋ยวอดใจนิดนึงอย่าให้ฟังเสียงทีนี้เมื่อกี้พี่บอกว่ามันดูรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับพี่ที่เป็นรายละเอียดเก็บงานมากเลยคือแต่ว่าเป็นส่วนๆนะครับครับเท่าที่ดูเนี่ยคือเขาทุกส่วนเลยนะครับเขาทำเหมือนกีตาร์แบบจริงๆต้องเรียกว่าไฮเอ็นอะเป็นกีตาร์ไฮเอ็นเลยล่ะคือไม่ว่าจะเป็นบายดิ้งด้านข้างเป็นอันนี้เป็นถ้ากล้องจับเห็นแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะจับเห็นหรือเปล่านะฮะครับเป็นเฟรมเมเปิลนะครับเป็นเฟรมเมเปิลบายดิ้งนะครับตัวคอเองก็มีบายดิ้งด้วยจะต้องเรียกว่าเป็นฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะครับเขาบายดิ้งมาด้วยเป็นเมเปิลเหมือนกันนะครับแล้วก็ดอฟเทลด้านหลังตรงนี้ก็เป็นเมเปิลมีโลโก้คอร์สอยู่ด้วยนะครับตัว C โลโก้คอร์สนะครับทีนี้นิดนึงครับพี่อันนี้มีความรู้ใหม่อีกแล้วผมสงสัยเหมือนกันครับไอ้พวกบายดิ้งทั้งหลายเนี่ยครับมันมีชื่อเรียกต่างกันไหมครับในแต่ละตำแหน่งในแต่ละจุดอะไรเงี้ยครับเป็นคำถามที่ดีครับคือเท่าที่ส่วนใหญ่ฟังเนี่ยทุกคนจะเรียกทุกอย่างว่าบายดิ้งหมดเลยไม่ว่าอะไรก็บายดิ้งจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นถ้าสมมติให้อธิบายนะครับอย่างฟิงเกอร์บอร์ดอย่างเงี้ยเรียกบายดิ้งได้นะครับถ้าอย่างตัวท็อปกับตัวไซส์ที่ชนกันนะครับคือเขาจริงๆบายดิ้งมีก็คือมีประโยชน์ก็คือเขาไม่ต้องการคือเขาเอาไว้บังต้องพูดว่าเอาไว้บังเวลาไม้ท็อปกับไม้มุมฉากใช่ครับหลบมุมก็เอาตัวนี้มาทำไว้มันก็สวยขึ้นด้วยนะเพิ่มความสวยงามด้วยอย่างเงี้ยเรียกบายดิ้งอย่างเรียกบายดิ้งนะครับแต่ถ้าอยู่บนท็อปแล้วตรงนี้จะเรียกว่าPurfling ครับ Purfling นะครับอย่างตัวนี้ก็มีกีตาร์ไฮเอ็นจะมีบางยี่ห้อก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพลาสติกฮะแซนด์วิชกันเป็นดำขาวดำหรือขาวดำขาวอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นไม้เลยแล้วก็มีนิดนึงด้วยดำขาวดำความรู้ใหม่เป็นดำขาวดำแบบเป็นม้าลายแบบใช่ครับเป็นแซนด์วิชประกบกันครับก็เป็นพลาสติกนี่แหละครับแต่ว่าทำคือต้องใช้เวลาในการทำอ่ะคือต้องแบบกีตาร์ราคาสูงถึงจะมีนะครับตรงนี้เรียก Purfling ใช่ไหมครับครับผมพอมาถึงตรงซาวโฮตรงนี้เขาไม่เรียก Purfling แล้วเป็นอะไรครับเขาเรียก Rosette แต่ละยี่ห้อแต่ละเขาเรียกอะไรผู้ผลิตเขาก็จะทำเป็นลวดเป็นลายบ้างแต่อันนี้เป็นเปลือกหอยครับเปลือกหอยมุกนะครับฝังไว้งดงามมากมาร์เกอร์ก็เหมือนกันนะครับเฟรดมาร์เกอร์นี่ก็เป็นเปลือกหอยเหมือนกันโลโก้โลโก้นี่ก็ใช่ก็ใช่นะครับแล้วก็มีเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นสัญลักษณ์เหมือนคล้ายๆลูกเสืออ๋อนี่ก็เป็นเปลือกหอยเหมือนกันเท่มากเลยนี่ผมชอบลูกเสือสามารถรุ่นใหญ่ไหมรุ่นใหญ่ครับตะเบ๊ะนี่เลยทีนี้ตัวฟิชแมนตัวนี้ครับพี่มันแตกต่างยังไงตัวอื่นบ้างครับคือรุ่นนี้จัดเป็นรุ่นดีรุ่นหนึ่งนะครับฟิชแมนตัวนี้เพราะว่าทำอะไรได้หลากหลายมากก็เดี๋ยวจะเห็นนะครับมีเครื่องตั้งสายอยู่ในตัวนะครับเราสามารถปรับย่านฟรีเควนซีได้แล้วก็มี EQ จะเป็น EQ แล้วมีคอนทัวร์นะครับครับผมคือ
มีปุ่มเฟสด้วยนะครับคือสามารถสร้างเสียงได้แบบแตกต่างได้เยอะเลยครับเนี่ยคือก็จัดว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยอ่ะรุ่นที่ดีเลยครับเป็นprefix นะครับคือช่างต้องบอกว่าช่างที่ทำกีตาร์ตัวนี้หรือว่าคนที่ออกแบบสเปคละเอียดเรื่องของสเปคมากๆนำแต่สิ่งแบบดีๆมาผสมกันคอก็ดีด้วยนี่ผมจับลองเล่นนี่คอแบบเล่นสบายเลยครับทีนี้สเปคมีอะไรสงสัยไม่เดียวไม่มีพี่กีตาร์โปร่งเนี่ยสวยหมดเลยกีตาร์โปร่งเนี่ยผมอยากรู้อย่างเดียวคือเสียงใช่ไหมเพราะนี่เทสง่ายไม่ต้องผ่านอะไรเลยใช่ครับใช่ไหมไม่มีอะไรทำให้สัญญาณเสียงหรือว่าคุณภาพเสียงเขาเพี้ยนไปคือถ้าทำมาอย่างนี้ก็ต้องเสียงอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเจ้าตอนนี้เลยไม่ได้เดี๋ยวรอเราต้องรอแป๊บนึงเราไม่ต้องเซตอะไรนะครับแต่เราอยากให้ท่านสมาชิกรอแป๊บนึงเท่านั้นเองครับเดี๋ยวสักครู่ครับกับเกียร์ล็อกลองเสียงครับครับกลับมากับเกียร์ล็อกลองเสียงนะครับกีตาร์คอร์ด CJCEAS5 นะครับสี natural ลองฟังเสียงกันว่าตัวนี้จะให้เสียงเป็นแบบไหนจัมโบ้ด้วยผมเล่นคอร์ดก่อนเลยดีกว่าไหมเริ่มก่อนเลยครับพี่คอร์ดที่พร้อมสุดในโลกคอร์ด C major เสียงกังวานมากๆเอาอีกคอร์ดนึงกว่าคอร์ด G major โอ้ยผมชอบเสียงคอร์ดนี้มากเลยใช่ไหมการลองครั้งนี้ครับเอา E major อีกอันนึงคือที่ลองเมื่อกี้เนี่ยผมไม่จับคอร์ดเขาเรียกว่าเหมือนคอร์ดบาร์คอร์ดนะฮะเพราะว่าอยากให้ฟังเสียงสายสั่นหรือว่าตัวซาวโฮซาวบ็อกเนี่ยทำงานเต็มที่อ่ะคือถ้าจับอย่างนี้มันกระชับไปนิดอ่ะคือถ้าได้ยินเสียงสายเปล่าอันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงครับพี่เวลาถ้าเกิดไปลองกีตาร์โปร่งเนี่ยครับควรจะเล่นสายเปิดเยอะๆผมว่ามันก็โอเคนะพูดถึงอ่ะคือถ้าเล่นอย่างนี้มันจะได้รู้ว่าสายเขาสั่นมีความสั่นสะเทือนยังไงเสียงกล้องกังวานขนาดไหนเพราะมันเหมือนเอานิ้วเราไปบล็อกหมดเวลาเราเล่นสับเป็นเล่นบาร์คอร์ดนะฮะมันเหมือนว่าตัวกีตาร์ไม่ได้ออกใช่งานเต็มที่ใช่อย่างก็ต้องตั้งสายให้ดีก่อนด้วยนะบางทีลองแบบกีตาร์โปร่งค่อนข้างละเอียดครับแล้วก็ลองในห้องถ้าสมมติเป็นไปได้นะครับก็ลองในห้องที่เงียบๆหน่อยแต่ทีนี้ที่มันมีรีเวิร์บมีอะไรแบบให้รู้สึกใช่ครับให้รู้สึกคือเพราะว่าเสียงมันธรรมชาติครับจริงๆเราก็ควรจะลองในห้องที่มันแบบอาจจะไม่ค่อยมีเสียงรบกวนอะไรเงี้ยเราก็จะได้ฟังมันแบบอย่างละเอียดถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเราก็เล่นแอมป์ได้ถูกไหมเราอยากจะฟังว่ามันปิกอัพมากันยังไงการทำบอดี้กีตาร์อะไรเขาเป็นยังไงเราก็สามารถเล่นกับแอมป์ได้แต่นี่มันเป็นแบบคือทั้งเนี่ยธรรมชาติเขาประกอบมาแบบธรรมชาติเราก็ต้องน่าจะลองแบบธรรมชาติใช่เดี๋ยวลองสักขอบแพทเทิร์นหน่อยฮะสิ่งที่ได้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือว่าเสียงมันก้องกังวานแล้วก็ใสอันนี้ผมว่าน่าจะมาจากเรื่องทรงครับจัมโบ้จัมโบ้ฮะส่วนใหญ่จัมโบ้เขาก็จะเอาไว้ตีคอร์ดนี่แหละนะฮะจัมโบ้แล้วก็ถ้าสมมติเล็กลงกว่านั้นเรดนอตนี่ก็ใช้ตีคอร์ดได้ก็คือแต่ละทรงก็มีเขาเรียกอะไรฮะมีเอกลักษณ์ของมันเฉพาะทางใช้งานได้ค่อนข้างจริงๆจะเอาไปเล่นอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องพูดว่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้อย่างเนี้ยก็ใหญ่ก็ใช้มีไว้เพื่อแบบเลือกใช้เฉพาะงานใช่ครับควรจะเป็นยังไงมากกว่าคราวนี้เดี๋ยวรออีกสักนิดนึงเสียงจับใจมันถ้าจะเป็นให้ใช้ศัพท์มันต้องบอกว่าฉ่ำนะเสียงมันตีแล้วมันฉ่ำมันฟังแล้วมันชื่นใจใช่ครับคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรเล่นกีตาร์ไฟฟ้ามาเยอะแล้วเนี่ยทำมาลองเล่นกีตาร์โปร่งเปลี่ยนฟิลมากเปลี่ยนฟิลนะครับได้เขาเรียกเหมือนกับล้างหูนิดหน่อยนะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแบบดิสทอร์ชันเรามาเล่นกีตาร์โปร่งกันบ้างช่วงเขาเรียกว่าพักร้อนครับใช่อากาศเย็นๆนะตอนนี้นะครับมาเล่นกันงี้เล่นกีตาร์ร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมชอบงานก็ด้วยงานก็ทำดีมากประณีตเลยครับ
ผมชอบลายไม้หรือว่าอะไรพวกนี้ครับที่แบบเขาคัดมาครับใช่ครับดูเกรดไม้ที่เขาคัดอย่างอินเดียโรสบูดเนี่ยก็ดูก็รู้แล้วว่าลายเลยสวยงามเลยแหละใช่แล้วตรงที่เป็นดอฟเทลนี่ใช่ดอฟเทลโดนมากนี่คือรายละเอียดนะครับกีตาร์ธรรมดาส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอเราจะไม่เห็นอย่างนี้คืออันนี้เขาก็เอาเป็นเมเปิลมาแปะไว้ใช่คือถ้าเป็นอย่างอื่นก็คือไม้เดียวกับคอเนี่ยใช่ครับทำไปเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือลงรายละเอียดอย่างดีมากโอ้ยผมลืมบอกเลยลูกบิดนี่เป็นโกลเบอร์ด้วยนะครับคืออะไหล่ที่เลือกใช้นี่คุณภาพสูงทั้งหมดครับนะครับยังไงถ้าสมมุติสมาชิกสนใจอยากจะไปลองเสียงที่ไหนครับเดียวครับทีนี้ต้องไปนี่เลยครับร้านต้าเซ็งหงต้าเซ็งหงครับผมมีให้ลองมีให้ลองคือถ้าไม่ชอบสีนี้ก็มีสีอื่นให้ลองด้วยจริงๆเนี่ยผมนิดนึงนะครับคือว่าต้าเซ็งหงเนี่ยจริงมีต้าที่ดีๆเยอะอันนี้ต้องลองถามทางร้านครับเพราะว่าส่วนใหญ่ร้านจะไม่ค่อยออกมาโชว์อ๋อคือถ้าสนใจสมมุติว่าไปดูในเว็บไซต์แล้วสนใจตัวไหนเนี่ยจดๆไปถามก่อนนะครับเราอยากแบบว่าจะมีหรือเปล่าถามเขาเลยครับยังไงที่ร้านนี้ให้คำตอบได้ดีที่สุดอยู่แล้วใช่นะครับส่วนราคงราคาอะไรก็ติดต่อทางร้านเลยใช่ครับราคาก็ไม่สูงมากไม่สูงมากใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกอย่างนึงผมเห็นกล่องที่ใส่กีตาร์ตัวนี้มาโอ้โหกล่องนี่เรียกว่าเหมือนกีตาร์อลังการเหมือนกีตาร์หลักแสนเลยครับคือแข็งแรงแน่ๆแข็งแรงแน่ๆเป็นฮาร์ดเคสเป็นฮาร์ดเคสครับทรงก็เหมือนกับไม่รู้ว่าเห็นแล้วแบบต้องเห็นแล้วประทับใจด้วยครับไม่ใช่เฉพาะตัวกีตาร์เดียวนะครับตัวกล่องเองก็ให้รายละเอียดเหมือนกันใช่ครับนะครับเป็นกล่องคุณภาพสูงทีนี้ก่อนจะท่านสมาชิกกีตาร์ไทยไปครับพี่ว่ามีอะไรมาฝากบ้างครับฝ่ายแล้วเหรอโอ้ยเดี๋ยวมีวันนี้มีของฝากเยอะด้วยกันเล่นด้วยกันด้วยเดี๋ยวยังไงลองดูครับตอนท้ายรายการว่าเสียงกีตาร์ตัวนี้เมื่อเล่นกับกีตาร์อีกตัวนึงแล้วจะโดดเด่นหรือว่าจะมีคุณภาพเสียงเนื้อเสียงน้ำเสียงเป็นยังไงใช่ลองชมนะครับตอนท้ายรายการอ่ะครับผมเราไปดีกว่าเดียวครับผมนะครับอันเกียร์ท็อกวันนี้ขอลาไปกับคอร์สนะครับ CJCEAS5 สวัสดีครับสวัสดีครับI've got a plan.